นี้แบบเผ็ดๆไปเลยครับผมวันนี้โอ้โหแล้วเพิ่มมากับลุคใหม่ใส่หมวกแก๊ปด้วยนี่เคยเป็นทหารไหมครับผ่านศึกครับนะฮิ้วผ่านศึกต้องเคยไปอยู่ตะเวนชายแดนนะครับผ่านศึกครับตอนนี้กินเงินเดือนหลวงอยู่นะครับมันหมูไปแล้วครับผมแบบใส่แต่ใบกะเพราพอนะครับไม่ต้องใส่ผักครับวันนี้แต่แบบขี้แสบตูดนี่แหละสุดยอดครับผมขี้แสบตูดเลยนี่ครับลูกสาวเติมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสเลยครับผมน้ำมันหอยผมพิเศษแล้วก็ซอสปลาส้มโอ้ดูไม่ทันครับเอาหมูกรอบเลยใส่กะเพรามาแล้วครับผมเพิ่มเรียบร้อยครับเป็นไฟแรงนานเปลืองแก๊สครับในยอดต้องได้ฟังคำนี้ครับหาดูอาหารนะเพื่อนในเด็ดๆนะครับโอ้ยนี่ไหมครับแซ่บแท้ได้ครับครับรุ่นเจนแบบนี้บอกเลยอันนี้กะเพราหมูบวกปลาหมึกเนี่ยผมกินเมื่อโคตรแซ่บด้วยครับนี่ผัดไก่ใส่หน่อไม้แบบนี้ครับผมแล้วก็มีปลาราดพริกอยู่โน่นครับผมครับราดพริก2ตัวอันนี้น่าจะเป็นต้มยำเห็ดนางฟ้าต้มยำไก่มั้งครับโอ้นี่แม่สุดยอดเลยแกงเทพูมาแล้วเพิ่มเสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือโต๊ะอบพริกเต็มๆโอ้โหไข่ดาวแบบชอบเลยวันนี้ครับผมสุดยอดนี่ครับที่สุดของผัดกะเพราคือกะเพราหมูกรอบนี่แหละครับผมแบบเผ็ดๆด้วยครับหูลางเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอขยับขยายนะครับผมได้โชว์ด้วยครับผมใครได้กินหิวเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวถามมาหมูกรอบเลยนี่ครับราดพริกลงปลาลงไปแล้วก็ไปแซ่บมากเลยครับผมรับรองใครได้กินใกล้ๆหิวข้าวครับผมเพราะหมูกรอบสุดยอดเต็มๆสวัสดีครับผมใครได้กินบอกเลยครับผมของร้องจอกแน่นอนครับผมโน่นหนึ่งของผัดกะเพราเลยครับผมชิ้นแบบสวยๆด้วยต้องเอาเขาเยอะๆเลยโอ้ไข่ดาวเยอะข้างหลังครับนี่ชูความเยอะไปข้างหน้าหน่อยไม่ต้องใส่ยังเลยครับผมใส่กะเพรากับพริกกระเทียมก็ปรุงรสเลยเขาก็กรอบสุดยอดมากเลยครับผม ยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บครับผมบอกเลยข้าวเหลืองแตกก้อนครับผมสุดยอดมากเบามากครับผมสุดยอด
มีสิตินี่หมกติเลยแซ่บมากอะไรอย่างมากมายมหาศาลสุดสุดแซ่บวีเพิ่มน้ำปลาหอมมากแบบเพื่อนกำลังจะทำเมนูตอนคืนนะครับผมไปเหยียดเห็ดกับเขาเนี่ยสั่งเพิ่มเลยจบจบมากความเพื่อนจะอ้วนนะครับผมได้ทุกเมนูนะครับผมแต่ผมแนะนำเลยจังเราเพิ่มมันเห็ดหมูกรอบครับสุดยอดที่สุดเลยล่ะผัดเส้นผักผัดเส้นยังกระแสของผมหมูกรอบน้ำซุปมากแบบเบ้ามากครับผมแซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมหาศาลครับผมบอกแค่คำเดียวเลยทำแซ่บมากผมจิบไฟเบลแบบอร่อยมากมายมหาศาลอัตโนมัติเลยครับแสดงว่าด้านนั้นแซ่บจริงครับของแขกที่สุดตดนะฮะดีกว่าครับตรงกลางจานก็หอมเหมือนเดิมแต่ด้านเราเพิ่มร้อนเฮ้ยโดดโดดโดดเบาทุกคำแต่ก็ไม่บุกกว่าทุกคำมองผมแบบจัดแจ่เลยกินจะก่อนไม่สี่หาสินไม่ผักไม่ยังครับเคียผสมกันกินเดี๋ยวนี้บุกกว่าคำละสองคำละหนึ่งไปเลยหัวแพงครับผมแล้วก็ขั้นตอนเผ็ดยุ่งยากมากแต่ความแซ่บต้องให้เขาเลยครับผมเผาหมูกรอบแบบเผ็ดๆด้วยคนแกนำไปชิมก๋วยเตี๋ยวไปนิ้มไปชิมแล้วผมมาเม็ดหมูกรอบมาเนี่ยเด็ดที่สุดแล้วธรรมดาต้องเอี่ยมออกเลือดออกไหมครับผมนั่งสดจัดครับผมแต่มารยาทพอดีครับเพื่อนว่ามันอร่อยจริงเอาตัวมันลองอยู่อยู่ข้างบน
นะครับผมไม่ได้อยากจะให้หมดเลยนะกินเพลินๆเรื่อยๆครับมันเพิ่มเพลินของส่งผู้ชายต้องแบบไม่อยากให้หมดยังทุกเม็ดไปแล้วครับผมจัดมา